มาต่อกันนะครับที่กิจกรรมเพื่อสังคมของทางเมืองไทยประกันชีวิตกันบ้างนะครับทางด้านของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนล่าสุดครับมีการจัดโครงการสารฝันการเรียนรู้กับเมืองไทยประกันชีวิตครับโดยมอบประสบการณ์นอกห้องเรียนในครั้งนี้มีการร่วมกับสวนสัตว์ดุสิตครับพาน้องๆเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปวสจํานวน80คนครับเข้าทัศนศึกษานสวนสัตว์ดุสิตเพื่อเยี่ยมชมศึกษาพฤติกรรม ของสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิดมีการสอดแทรกด้วยกิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้และเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามนโยบายคืนกำไรและตอบแทนสังคมในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจและรากฐานสําคัญของเยาวชนไทยอีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมครับให้เยาวชนนั้นสามารถเติบโตขึ้นเพื่อเป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไปนอกจากนี้ครับยังได้มีการเชิญชวนพนักงานจิตอาสาของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตที่มีวันคล้ายวัน เกิดในเดือนมก,กราคมถึงมีนาคมนั้นร่วมแชร์ความสุขสูขสข่น้องๆเยาวชนสถานสงเคราะห์เด็กบ้านตะวันใหม่ด้วยกิจกรรมแชร์ยูเบิร์สเพื่อร่วมจูงมือน้องเดินท่องเขาดินไปด้วยกันครับในปีนี้นะครับเทรนด์เรื่องของการทําประกันควบการลงทุนนั้นดูเหมือนว่าจะเข้ามาในบ้านเรามากยิ่งขึ้นหลายบริษัทครับพระจามที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ซึ่งรวมไปถึงทางกรุงไทยแอคซ่านะครับปีนี้เดินหน้าเต็มกําลังครับที่จะผลักดันนะครับประกันควบการลงทุนครับ นายเดวิดคอรนิชประธานกรรมการบริหารแอคซ่าประเทศไทยและประธานกรรมการบริหารบมจกรุงไทยแอคซ่าประกรันชีวิตเปิดเผยถึงความสําเร็จในปี2560มียอดเบีย้ยประกรันรวม63.3พันล้านบาทเบีย้ยประกรันชีวิตรับรายใหม่12.36พันล้านบาทและยอดการลงทุนรวม235พันล้านบาทและมีตัวแทนกว่า15,000คนสำหรับในปี2561ครับยังคงมุ่งยึด มั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลางครับประสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการคุณภาพนะครับโดยเฉพาะธุรกิจด้านประกันชีวิตควบการลงทุนและประกันสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์หลักสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ Plans for this year is to really have a focus on um, transformation of our business, to look at launching um, new digital tools to, profession to further professionalise our distribution force, whether that is our agency or um, the bank distribution force. Uh, we have a great hope that this year is going to be a much better year than 2017. uh we feel that um everything is in place to be able to make that happen this year นอกจากนี้นะครับยังได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรแต่งตั้งผู้บริหารใหม่3ท่านครับได้แก่คุณพอลแอร์โรสมิสนะครับดำรงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการธุรกิจประกันชีวิตคุณองเรซานิคครับดำรงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการธุรกิจประกันสุขภาพและคุณโคลเชนนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เข้าดูแลงานธุรกิจประากาันภัยเพื่อสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งของกลยุทธ์วันแอคซ่าในประเทศไทยพร้อมตั้งเป้าเพิ่มตัวแทน2,000คนในปีนี้ครับ ความมั่งคั่งทางการเงินนั้นจะมาอย่างเดียวไม่ได้นะครับสุขภาพของเราก็เป็นสิ่งสําคัญครับจะได้มีแรงเอาไว้เรียกได้ว่าใช้จ่ายกับความมั่งคั่งนะครับเอาไว้มีความสุขกับความมั่งคั่งที่จะตามมาในอนาคตนะครับซึ่งล่าสุดครับทางด้านของ k คเอสเอเองก็มีการจัดงาน We l l Being นะครับร่วมสร้างความมั่งคั่งพร้อมกับมีสุขภาพที่ดีครับ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดนะครับจัดงานสัมมนา wealth b e i n g ครับชวนนักลงทุนลูกค้าและประชาชนรวมเสริมสร้างการมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกับการวางแผนการลงทุนที่ใช่โดยมีคุณวศิน,นบณิตรานานประธานกรรมการบริหารบลจกสิกรไทยและแพทย์หญิงสมิต,ตาดาสังคพโพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือหมอเมย์หนึ่งในทีมแพทย์9ก้าคนละก้าร่วมแชร์แนวคิดการออกกําลังกายกับการลงทุน มุมมองของทางบลจกสิกรไทยนะครับเรื่องการออกกําลังกายกับการลงทุนเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากเลยอย่างถ้าเรามองเรื่องการออกกําลังกายนะครับถ้าเราอยากจะให้ได้ผลที่ดีเนี่ยอันแรก,กคือต้องมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็มีระยะเวลาในการฝึกซ้อมที่เหมาะสมนะครับการลงทุนก็เช่นกันว่ามันก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็มีระยะการลงทุนที่เหมาะสมอย่างการออกกําลังกายเนี่ยนะครับ หลายๆคนอาจจะมีประสบะการณ์ที่ว่าอยากจะลดน้ําหนักจะมีอาการโยโย่ os, ใช่ไหมครับการลงทุนก็จะคล้ายๆกันบางครั้งเนี่ยมีการลงทุนที่มันผิดทิศผ,ผ,ผิดทางเนี่ยนะครับก็คือซื้อเข้าไปกไาําไรพอบางครั้งตลาดที่ไม่เอ,อื้อหรือไม่เป็นใจเนี่ยเราก็ขายแล้วก็ขัดทุนแต่ถ้าเราเข้าใจหลักการที่ถูกต้องน,นะครับการตั้งเป้าที่เหมาะสมแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนที่เหมาะสมและมีการลงทุนในระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยนะครับการลงทุนจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเกินไปเลยครับ แล้วก็มีความคล้ายคลึงกับการออกกำลังกายอย่างยิ่งเลยครับพร้อมกันนี้นะครับมีการแนะนำแอปพลิเคชัน K My Funds ครับที่ปรึกษาทางการเงินออนไลน์แบบมืออาชีพโดยพร้อมพอร์ตการลงทุนแนะนำนะครับที่ช่วยให้ลงทุนได้ฟิตพอดีกับความเสี่ยงมีการกำหนดเป้าหมายและสร้างแผนการซื้ออย่างสม่ำเสมอครับ ที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนที่เดียวนะครับเมื่อสักครู่นั้นมีการรีบาวกลับมาเกือบเกือบจะบวกแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ถูกขายลงใหม่อีกครั้งหนึ่งครับวินาทีปัจจุบันติดลบอยู่4.25จุดล่าสุด1,795จุดนะครับส่วนราคาทองคําในบ้านเราเองนะครับเช้าวันนี้ขึ้นมา50บาทจากเมื่อวานนี้ครับล่าสุดขายออกทองคําแท่งอยู่ที่19,500บาทจังหวะนี้จะเป็นจังหวะในการเข้ามาลงทุนในทองคําหรือไม่นะครับพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์กันครับ